้อนไปนิดนึงครับตอนที่เสียบดลงมาเป็นโปรโมเตอร์ใหม่ๆตอนที่คุณพ่อเสียเนาคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์วางมือตอนนั้นผมได้ข่าวว่านักมวยในสังกัดพิจิตรย้ายออกกันพรึบเลยใช่ไหมครับตอนนั้นหลายร้อยครับหลายร้อยช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตเลยของพิจิตรผมพูดได้เลยเพราะว่าพ่อผมลาออกผมเพิ่งเป็นโปรโมเตอร์อายุ25-26ครับแล้วมวยรุ่นที่พ่อผมสร้างมาที่เป็นมวยเงินแสนยุคนั้นน่ะเลิกพร้อมพ่อผมเลยสิงห์ดำ 3A น้องโอเพชรบุญชูแสนชัยทยอยเลิกพร้อมพ่อผมไม่เหลือมวยในสังกัดเลยสังกัดเสียบดมาทำมวยนะตอนนั้นก็คือไม่มีมวยเอกเลยไม่มีเลยครับไม่มีเลยผมมีชุดนั้นผมก็มีอย่างแค่เพชรมรกตที่วางจะพอวางคู่เอกได้นะครับมีแค่ไม่กี่คนอ่ะมีของอามิสอยู่ไม่กี่คน 3A เลิกแล้วเลิกแล้วมาเป็นไปอีโวฟแล้วนะครับใครเลือกเราก็ยินดีเพราะว่าเขาก็มีอนาคตที่ดีกว่านะครับตอนนั้นเนี่ยทั้งมวยในสังกัดเองที่เลิกไปทั้งหัวหน้าค่ายที่เขาพอเห็นว่าหัวอย่างพ่อผมเลิกแล้วเขาก็ไม่มั่นใจในตัวเราหรอกเพราะเราเด็กครับด้วยอายุงานในวงการใช่อายุ25-26ผมเป็นโปรโมเตอร์แล้วอ่ะครับอายุน้อยที่สุดตั้งแต่เคยมีการแต่งตั้งมาครับก็เห็นว่าได้ถือว่าเป็นโปรโมเตอร์ในประวัติศาสตร์ของวงการมวยเวทีราชดำเนินที่อายุน้อยที่สุดครับ25 ปีครับแล้วพอตอนนั้นเนี่ยแน่นอนแหละถ้าเกิดผมเป็นหัวหน้าคณะผมก็ไม่มั่นใจครับคนนี้มันจะพาเรารอดเหรอมันจะพาเรือลำนี้มันจะไปจมกลางอ่าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับซึ่งตอนนั้นผมว่านักมวยที่ย้ายออกไปเนี่ยผมว่าเป็นหลักร้อยครับร้อยกว่าคนถึง200 คนที่หายไปนะครับแล้วก็ย้ายกันทุกวันย้ายจนแบบห่อเหี่ยวอ่ะแต่ว่าตอนแรกเราก็โกรธนะถามว่าตอนแรกโกรธไหมโกรธความรู้สึกว่าทำไมเขาต้องทิ้งเราด้วยครับแต่ว่าพอเรามานั่งทบทวนตัวเองแล้วเออไปว่าเขาไม่ได้เพราะต่างคนต่างเขาต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเขาแหละนั่นคือประสบการณ์ที่ดีเลยใช่ไหมครับที่ทำให้เพชรยินดีเข้มแข็งถึงทุกวันนี้นั่นคือจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเด็กอย่างเราเนี่ยก็สามารถจะเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กวัยวุฒิมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่การกระทำมันอยู่ที่จิตใจของเราว่าเราจิตใจเราเป็นคนยังไงนะครับเราก็ใช้เวลาตอนนั้นเนี่ยจากที่เลิกกันพ่อเลิกเป็นโปรโมเตอร์จนถึงวันนี้ผมเชื่อว่าผ่านมา5 ปีแล้วมั้งมันก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเราพิสูจน์ตัวเองยังไงบ้างครับครับตั้งแต่วันแรกที่เสบดเป็นโปรโมเตอร์จนถึงวันนี้เสบดคิดว่าเพชรยินดีเติบโตมากน้อยแค่ไหนครับผมว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีโควิดผมวางแผนไว้หลายสิ่งหลายอย่างในหัวเลยที่อยากจะทำมันนะครับครับแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะโควิดครับมันชะงักไปเนี่ย2 ปีแล้วเกือบ2 ปีแล้ว